ไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศส TGV ประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้กับเมืองสตราสบูร์กในแคว้นอัลเซสทางตะวันออกของประเทศเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บสาหัสอีก11คนจากจำนวนช่างเทคนิคที่โดยสารมากับขบวนรถทั้งหมด49คนโดยเหตุเกิดระหว่างการทดสอบวิ่งบนเส้นทางใหม่สายปารีสสตราสบูร์กที่มีกำหนดเปิดให้บริการในปีหน้าซึ่งรถไฟตกรางก่อนจะถลายตกลงไปในคลองและเกิดไฟไหม้ทางการฝรั่งเศสยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสแต่เกิดจากการที่รถไฟวิ่งเร็วเกินไปโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว